ื่อลูกเล็กก็พบว่าอะไรเวลาลูกจะไปที่ที่ลูกให้ลูกได้เดินทางมีความปลอดภัยเขาเรียกว่าพ่อแม่เป็นเทวดาของลูกน้องที่นี่ร้านจมอยู่ตรงไหนครับพอโตขึ้นมาในโลกเราลอดสรุปไม่ได้กินครับไม่มีโจ๊กไม่มีเขาบอกว่าขายหมดไปละนี่เป็นตลาดสดตำบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะเจ็ดโมงจกหมดแล้วมาสายทางนี้ประมาณ6โมง5โมง6โมงไอ้ตี5 6โมงเช้านะครับไปดูตรงนี้เขาขายอะไรรักลูกเท่าเทียมกันเสมอได้ร้านเจ๊กานจ้ะไม่เคยว่าไม่เคยไม่ขายพ่อแม่รักเท่าเทียมกันเสมอไม่ใช่ว่าคนรุ่นนี้คนนี้ถึงรูปจะไม่ดีพ่อแม่จะรักเท่าเทียมกันซื้อของไหมครับเจอแล้วครับโจ๊กกับปลาท่องโกอันนี้ถุงนึงครับแล้วอันนี้ขายไง3 ตัว 5 6 ตัว 10 บาทเอา10 บาทตามหาเดินตามหาทั้งตลาดเลยจับไปยี่สิบครับผมได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วเราก็ได้แล้วอันนี้ไม่เสียเที่ยวแล้วครับตอนนี้เป็นการเดินเพชรกล้องนะครับผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานแล้วก็เพิ่งซื้อมาเมื่อวานวันนี้ก็เลยตอนเช้าก็เลยมาลองขี่ใส่แล้วก็จะได้ปรับสูงต่ำของกล้องด้วยนะครับว่ามันใหญ่ไปมันคว่ำหรือเปล่าแล้วก็มาตามหาโจ๊กนี่ด้วยนี่ได้แล้วครับแล้วก็นั่นครับแม่ค้าขายหมูสวยมากแต่ว่าลูกเนี่ยไม่ค้าขายหมูเลยนะเหลือกว่าพ่อกว่าแม่ยังเล่นโทรศัพท์โอเคเขาเรียกว่าเดี๋ยวขี่กลับแล้วก็จะถ่ายอีกนิดนึงนะครับ GoPro 6 GoPro Hero 6นะฮะบ
ุทธประเภทที่สองเรียกว่าอนุญาตบุตรคือบุตรที่เสมอพ่อเสมอแม่เอ๊ะเดี๋ยวเอาอีกถุงดีกว่าไว้ไปฝากพ่อที่บ้านทำไร่ทำนาลูกก็ทำการค้าเดี๋ยวซื้ออีกถุงนึงเอาไปฝากคนที่บ้านครับThank you.
เออพวกนี้มันเฮ็ดอย่างอื่นมาได้แล้วออกมามันก็เฮ็ดอีกอยู่ดีแหละเดี๋ยวก็โดนหรือโดนไปยังโดนยังว่าจะมาออกรถมาก็ภารกิจทดสอบกล้องครั้งแรกนะฮะแล้วก็จะทำการแก้ไขในการติดตั้งหมวกปรับหมวกให้มันกล้องมันไม่ให้มันพอดีเวลาเราขับนะครับมันจะได้เฟรมแล้วก็วันนี้มาทดสอบจากจุดนี้นะครับที่ผมมาบ้านผมอำเภอหนองไผ่แล้วก็ไปที่ตำบลนาเฉลียงก็ประมาณ10โลไปกลับก็ประมาณ20กิโลแล้วก็ไปหาซื้อโจ๊กด้วยก็มาทดสอบดูนะฮะโอเคก็เดี๋ยวให้ดูแค่นี้นะครับเอาไว้เจอคลิปหน้าถ้าผมทำอาจจะมีรีวิวการถ่ายภาพหรือว่ากันสั่นอะไรว่ามันดีแค่ไหนนะฮะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะสวัสดีฮะวันนี้มีกลุ่มบิ๊กไบค์นะครับขึ้นไปเขาค้อเยอะเหมือนกันก็เส้นทางนะฮะไปทางโน้นก็จะเป็นทางขึ้นเขาค้อนะครับวันนี้วันเสาร์วันแม่น่าจะมีรถขึ้นไปเยอะเหมือนกันครับร้อยหนึ่งร้อยนะคะ